กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนจะไปตอบคำถามต้องขอขอบคุณนะสำหรับทุกกำลังใจนะครับจากแฟนรายการที่ถามไถ่ห่วงใยในเรื่องของสุขภาพเข้ามาไม่เป็นไรฮะสบายยังแข็งแรงดีนะฮะ บางคนก็แซวเล่นๆห้ามเจ็บห้ามป่วยนะจะได้เจอกันทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงฮะผมรักรายการนี้ผมรักงานที่ผมทำมากยังไงก็แล้วแต่มาทำกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับกติกาสื่อสารร่วมกันฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะนะครับทวนกันอีกหนึ่งรอบถ้า SMS นั้นพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับวันเดือนปีเวลาถามเรื่องงานบอกเลยครับว่าอาชีพที่คุณทำนั้นทำอะไรอยากจะเปลี่ยนงานเก่าใหม่ต่างกันแค่ไหนสุขภาพกังวลเรื่องอะไรส่งมาที่422-1606สายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมตั้งใจจะตอบให้ได้มากที่สุดเลยนะครับส่งเข้ามาคุณโกะนะฮะ13เดือน9ปี16เวลา6โมงไม่รู้ว่าเช้าหรือเย็นนะแต่ผมถือว่าเป็นเช้าแล้วกันเพราะถกโปรงเย็นน่าจะเป็น18นาฬิกาตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับโชคนี้เงินทองจังหวัดลพบุรีครับผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าอีกไม่กี่วันหลังวันเกิดไปแล้วนะครับถ้าถามถึงปัญหาในแง่ของภาระหนี้สินยังคงอยู่หรือไม่ก็คำว่าอุตสาหะไปว่ายืดเยื้อระยะยาวก็ได้นะยังไม่น่าจะสางจบในระยะเวลาอันรวดเร็วสภาพคล่องก็ต้องออกแรงหมุนหน่อยโดยเฉพาะช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีนะครับการเงินจะเป็นทรงแบบนี้อีกประมาณ2ปีเสร็จๆฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจจะได้วางแผนล่วงหน้าการทำบุญเสริมปีจรนี้ผมเน้นนะให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณนะอังคารกาลีนะก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวแล้วไปแก้เคล็ดทำฟันขูดหินปูนนะหรือบริจาคโลหิตให้เลือดมันออกอย่างสมประโยชน์ครับต่อเลยครับคุณอรุณรัตน์21มิถุนายนปี13นะครับเวลา 4:50 เช้าไปวันอาทิตย์ทำไมดวงตกมากคะจะแก้ดวงอย่างไรดีชัดเจนนะครับคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวทีละเรื่องนะฮะจริงๆเนี่ยปีจอเนี้ยคุณเชื่อไหมเสาเสียดวงเดียวชิ่งไปที่3เรื่องราวหลักๆในชีวิตถ้ามีคู่ก็จะมีปัญหาเรื่องรักไม่มีคู่ก็สบายไปชิ่งไปที่เรื่องงานนะตกงานก็ได้มีปัญหาเรื่องงานก็ได้และชิ่งไปที่เรือนเงินมีภาระหนี้สินเป็นไปได้ของคุณเนี่ย1เลยก็ต้องบอกว่าจากนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าไม่ง่ายใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแม้กระทั่งสุขภาพผมอยากให้คุณไปเช็คอัพเพื่อเฝ้าระวังฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะประเด็นที่1วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดประเด็นที่2ครับในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในพระศุกร์เสวยจนถึงช่วงย่าง62ก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางลำพึงนะครับก็จากวัดใกล้บ้านก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันนะครับวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับอดทนนะ1ปีเต็มๆต่อเลยครับวันที่10เดือน1ปี18วันศุกร์นะครับ 7:40 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์อยากถามเรื่องเงินคู่ครองมีแต่ปัญหาค่ะเหมือนกันอุตสาหะบางครั้งบางคนบอกว่าขอให้เป็นกาลีดีกว่ามีปัญหาก็จะได้จบๆกันไปนะแต่ไม่เอาอย่าคิดอย่างนั้นปีนี้เหนื่อยหน่อยครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่ก็ลำบากนะจะเลิกก็ลำบากไม่เชียร์ใครเลิกกันอยู่แล้วเรื่องที่1 2ดาวการเงินเป็นทั้งกาลีและอุตสาหะนะฉะนั้นปีนี้ของจริงประคองให้ผ่านมกรานี้ไปแล้วทุกอย่างจะเบาลงทำบุญ2อย่างนะครับ1เลยเนี่ยให้ทำในส่วนของให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัด
6หลอดเลือกดูนะครับว่าที่วัดนั้นใช้แบบไหนผมเห็นหลายวัดแล้วนะเขาจะเอามาตั้งเลยครับหลอดไฟก็ดีหรือแม้กระทั่งเทียนที่ใช้ประเภทไหนถวายแล้วจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆและ2เหมือนกันฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้ซื้อได้และเข็มนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับต่อเลยจ้ะคุณณัฐวีพรนะครับ24กรกฎาคม30นะครับ15:33 นงานเงินกับโชคลาภนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนงานอยู่ก็มีปัญหาก็ได้ไม่สบายใจก็ได้หรือแม้กระทั่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะถ้างานที่คุณทำเกิดเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนอันนี้ยิ่งต้องระวังให้จงหนักเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบนะครับสภาพคล่องโดยรวมเป็นอย่างไรถึงงานจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลแน่นอนอ่ะมันโยงอริก็อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องไม่มีหนี้ระวังมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วระวังจะเพิ่มพูนการทำบุญเสริมนะครับให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดถ้าขัดส้วมไหวให้ไปขัดหมายถึงขัดส้วมที่วัดนะฮะต่อเลยจ้ะคุณหนิงฮะ21 กันยา 25เวลา9:00 นจังหวัดมุกดาหารกำลังจะดูจะออกรถช่วงไหนดีคะอังคารเป็นสีนะดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วนะครับก็จริงๆถ้าถามผมของคุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าไหวถ้าทันออกก่อนวันเกิดจะดีนะออกก่อนวันเกิดจะดีมากนะครับตอนนี้ย่าง36แม้กระทั่งหลังวันเกิดวงกลมก็ตกอังคารเอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่ทั้งรอยต่อระหว่างย่าง36กับ37มีเกณฑ์ทั้งสิ้นถามว่าสีเทาสีดำสีไหนดีกว่ากันคะก็เสริมคนละอย่างนะครับถ้าเสริมหลักฐานความมั่นคงใช้ดำสำหรับตัวคุณแต่ถ้าเกิดอยากให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนอุปถัมภ์เมตตาใช้สีเทาแต่ผมมีเงื่อนไขแบบนี้ถ้าคุณออกก่อนกันยานี้สีเทาไม่ให้ใช้แต่สีดำใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นช่วงย่าง36หรือย่าง37ออกวันไหนดูในช่วงท้ายรายการเลิกงามยามดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าออกถ้าวันมงคลที่ผมบอกเนี่ยตรงกับวันศุกร์นะขอให้เลี่ยงเท่านั้นนะครับสายพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะชื่ออะไรคะชื่อหญิงค่ะคุณหญิงเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่27ตุลาค่ะ27ตุลา2520ค่ะจ้ะกี่โมงคะเกิดวันพฤหัสค่ะทุ่มหนึ่งค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีใช่ไหมครับค่ะค่ะอันนี้ดวงของคุณหญิงเองหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษเนี่ยนะลองสังเกตดูนะรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตจะมีแต่ความวุ่นวายจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมฮะต้นสัมปีใหม่เลยค่ะอาจารย์มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยมีแผนบ้างไหมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนยังยังเลยค่ะยังเลยค่ะจะไปเปลี่ยนเนี่ย 2-3 เดือนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะดีขึ้นค่ะหรือว่ายังไงค่ะอย่างนี้อยู่ใหม่ถ้าอย่างนี้นะจ๊ะของคุณเนี่ยตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนเนาะก็ถ้าถามผมนะว่าเกณฑ์ชะตาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าจะทำให้มันสมรูปก็รอให้พ้นตุลาไปก่อนก็อาจจะตรงกับที่คุณบอกพอดี 2-3 เดือนถูกไหมตามแผนอ่ะก็หลังวันเกิดไม่ว่ากันถ้าจะย้ายถ้าจะเปลี่ยนแล้วถ้าถามว่าเปลี่ยนไปใหม่ดีหรือไม่ก็ไม่ได้เสียไม่ได้เสียแต่เปลี่ยนช่วงนี้กลับไม่ค่อยดีเหมือนอยากจะเปลี่ยนช่วงนี้แต่ยังไปไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์ตลอดเวลาอีก3เดือนตามนั้นอีก3เดือนตามนั้นแล้วก็ช่วงนี้ระวังของหายนะโดยเฉพาะการจะ move ทรัพย์สินจากบ้านหลังเดิมไปสู่บ้านหลังใหม่รอบครอบหน่อยหาคนช่วยเยอะๆนะครับอ๋อค่ะทำงานอะไรอยู่บ้านเฉยๆค่ะอาจารย์คิดอยากจะทำงานบ้างไหมก็หนูคิดว่าอยากขายของค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้นะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุด
ในพื้นชะตานะลองดูว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้ามีเวลานะครับก็พวกลักษณะงานขายตรงนะงานซื้อมาขายไปพวกนี้เด่นสำหรับคุณหรือแม้กระทั่งการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้ผมยืนยันว่าทำได้คุณเป็นคนคิดมากวิตกกังวลไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วตัวคุณเองนั้นมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการพูดการเจรจาและจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดด้วยถูกไหมแต่คุณไม่ค่อยเชื่อมั่นคุณไม่มั่นใจนะต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตปล่อยผ่านได้ขอให้ปล่อยลองดูนะครับกับกลุ่มอาชีพนี้หนึ่งที่ผมแนะนำเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับและสองด้วยศักยภาพพื้นชะตาถ้าคุณตั้งใจจริงผมยืนยันว่าทำได้ทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เวลาทั้งนั้นค่ะจ้ะอาจารย์คะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะสำคัญที่อาชีพนะค่ะสำคัญที่อาชีพส่วนถ้าถามขอโทษนะมีคนรักหรืออยู่หรือเปล่าฮะอ๋อค่ะมีแล้วค่ะเกณฑ์ความรักเนี่ยพยายามมีระยะห่างกันบ้างนะครับนะคือถึงจะอยู่บ้านเดียวกันแต่พยายามยุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆก็จะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตอนปีจรเนี้ยให้ระวังตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรถูกไหมณขณะเนี้ยเป็นมาแล้ว2ปีจริงๆแล้วเริ่มเป็นมาแล้วประมาณ2ปีปีเสร็จๆแต่ว่าหนักๆจริงๆประมาณปลายปีที่แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมามีปัญหาเยอะค่ะนะครับเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ให้ชีวิตสัตว์12ตัวไปทำซะนะให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะอาจารย์อ้าวมีอะไรอยากจะถามเพิ่มไหมจ๊ะอาจารย์คะเมื่อไหร่จะมีโชคลาภไหมคะเสี่ยงโชคไม่เอาเลยจริงๆนะปีนี้เสี่ยงก็มีแต่เสียพูดจริงจะถูกหวยต้องซื้อเยอะไม่คุ้มถูกไหมล่ะใช่ค่ะอาจารย์ไม่ถูกเลยอ่ะผมเอางี้นะผมเองเนี่ยถามว่าเคยซื้อหวยไหมเคยแต่ผมจะซื้อกับประมาณเหมือนกับอาจจะเป็นผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับถ้าช่วยแต่ผมก็ซื้อไม่เยอะนะเต็มที่ก็สองใบนะครับหวยมันถูกยากอยู่แล้วนะเล่นตามความเหมาะสมอ่ะอย่าไปจริงจังมากนะถึงแม้ว่าปีไหนเกณฑ์โชคลาภเด่นก็ใช่ว่าจะแบบถูกกันง่ายๆนะป๊อปมันน้อยมากค่ะอาจารย์อ้าวตามนั้นโชคดีขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีครับค่ะจ้ะอ่ะว่ากันต่อฮะหมดกล้องไหนกล้องนี้26ธันวา17นะฮะผมหันหัวสายเป็นพัดลมเลยนะฮะ26ธันวา17เวลา 11:30 นาทีโคราชนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีไหนลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนเนี่ยถึงแม้จะเป็นราศีที่บอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเนี่ยก็คือดาวร้ายย้ายออกหมดแล้วก็พระรหัสบดีเนี่ยเล็งลัคนานะครับแต่สิ่งที่อยากจะเตือนอยากจะฝากให้ระวังก็คือมฤตยูอ่ะยังสถิตอยู่เรือนกระดุมพระจะมีปัญหาเรื่องเงินนั่นไงหมดหนี้เมื่อไหร่ยังนะฮะสภาพคล่องแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะอาจจะต้องเสียเงินจะมีอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเงินเสียทรัพย์แบบกระทันหันฉุกเฉินเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจเป็นอย่างไรตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีอยู่นะก็ให้คุณถึงแม้ว่าพระรหัสจะเล็งดวงอ่ะแต่ก็เป็นปรักเกษตรแล้วก็ใช้สัตว์เลขดูประกอบเนี่ยก็เกณฑ์ความรักช่วงนี้ต้องประคับประคองนะครับให้ผ่านธันวานี้ไปให้ได้ถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะของคุณเนี่ยให้ถ้าโสดจะได้เจอโดยเฉพาะคนมีตำหนิของคุณช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวฮะสภาพคล่องอดทนหน่อยนะค่อยๆใช้เวลาครับต่อเลยจ้ะคุณเจตสฤทธิ์นะฮะ10มกราคม46เวลา 12:14 นาทีสีลมมาบอกสีลมมาด้วยนะฮะกทม.สีลมเขตบางรักนะผมเคยทำงานอยู่สีลมอยู่หลายปีเหมือนกันนะฮะลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษก็เมื่อกี้อย่างที่เตือนอย่างที่ได้คุยกันกับท่านเจ้าของสายโฟนอินสายแรกวันนี้ก็ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับทำตัวให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้คือการปรับตัวสำคัญมากแต่อย่างที่บอกอยู่เสมอฮะดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบนะครับด้านดีของมฤตยูก็คือเหมาะสำหรับการคิด
ครีเอทอะไรใหม่ๆนะโดยเฉพาะถ้าคุณเรียนวิทยาลัยศิลป์ด้วยนะครับตอนนี้น้องเองก็ยังอยู่ในวัยเรียนนะครับก็ลองคิดนอกกรอบดูนะครูบาอาจารย์อาจจะให้โครงสร้างมาเราพยายามไปให้ไกลกว่านั้นถามว่างานทางศิลป์ชะโลกกับพื้นชะตาหรือไม่เอาอย่างนี้ลงให้ลึกนะถ้าทำงานศิลป์ก็ต้องคิดนอกกรอบมากๆแต่มันก็อาจจะมีดีและไม่ดีแต่จริงๆที่มันเด่นกับพื้นชะตาที่สุดเลยนะครับก็คือการศึกษาต่อให้สูงขึ้นผมไม่อยากให้หยุดแค่ระดับในวิทยาลัยศิลป์ถ้าต่อโทได้ให้ต่อเพราะสิ่งที่เด่นที่สุดคือการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาครับต่อเลยจ้ะคุณตะลงใกล้หรือไกลเนี่ยเอาให้แน่นะผมว่าน่าจะใกล้แต่ใช้ไม้ม้วนไม้มาลายผิดนะครับ27ตุลา10วันศุกร์ตี3นะครับคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่ถามทำบุญอะไรดีโชคลาภดีหรือเปล่าแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกทำวันเสาร์สังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าจัดให้ครบเดือนละครั้งตักบาตรก็ได้เสี่ยงโชคไม่เอาต่อเลยฮะ24มิถุนาปี23นะครับเวลา 6:30 นการเงินหนี้สินการแก้ไขวันจันทร์หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อใช่สิเพราะเวลาเกิด 18:30 นครับวันอังคารถูกต้องเงินหนี้การแก้ไขนะว่าแล้วต้องเป็นกาลีสักจุดหนึ่งแหละนะกระดุมพระนะดาวการเงินเสียอยู่ซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดถ้าไม่สะดวกซื้อเป็นแก้วน้ำก็ได้15ใบนะครับส่วนในเรื่องของบอกหมดแล้วนี่ทั้งเงินทั้งทางแก้โอเคครับคุณเรียนไม่จบปี4ปี2ม5ลูก3คน22มีนาปี98นะครับ19นาฬิกากทม.ลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ส่วนตัวของคุณเองนะก็ปีนี้จริงๆถ้าโดยภาพรวมเนี่ยหลายๆอย่างก็จะหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เป็นห่วงสุขภาพอย่างเดียวนะครับไขข้อลำไส้นะจ๊ะพวกระบบภูมิแพ้แล้วก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานตัวคุณก็ต้องระวังนะไปเช็คอัพนะปัญหาพวกสิ่งแปลกปลอมเขาเรียกอะไรพวกก้อนเนื้อนะพวกซีสอะไรพวกนี้อย่าได้ประมาทนะไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับเรื่องบุตรได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุไฟคือโดยรวมเนี่ยบุตรผมใช้คำนี้ก็แยกเป็นสองส่วนนะปีจรเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องที่เราทุกข์ใจวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้องเขานะครับแต่ผมยืนยันว่าพื้นชะตาพึ่งพากันได้แต่อาจจะมีบางคนที่อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะครับเมื่อสูงวัยนะครับอาจจะเป็นไม่คนโตก็คนเล็กส่วนในเรื่องของเงินทองของคุณเองนั้นจะเป็นอย่างไรดาวเงินปีนี้ก็พอที่จะเอาตัวรอดได้ระวังช่วงประมาณกันยาตุลาหน่อยแล้วกันและอีกทีหนึ่งประมาณกุมภามีนาคมครับตอนนี้ไปทำทานกษัตริย์ใหญ่มากน้อยตามกำลังจ้ะหมดยังฮะยังต่อคุณชีรินนะฮะ20กุมภา59เวลา 5:37 สว่างวันเสาร์เลยที่ห้าครึ่งไปแล้วแล้วก็กุมภาไม่น่าจะเป็นหน้าหนาวมากนะฮะน่าจะเห็นเส้นลายมือละคุณก็น่าจะเป็นคนวันเสาร์แล้วโดยสมบูรณ์เกิดที่โรงพยาบาลเศรษฐกิจไม่รู้ว่าอยู่เขตชลบุรีหรือระยองผมเคยมีเคสนะตอนทำงานอยู่ที่ปตท.ที่ระยองผมเคยพาน้องที่ทำงานไปคลอดที่โรงพยาบาลแห่งนี้แบบฉุกเฉินผมจำได้ว่าขับรถเร็วมากศิริกิติ์เนี่ยอยู่ชลบุรีโรงพยาบาลศิริกิติ์เนี่ยอยู่ชลบุรีนะครับเดี๋ยวลองดูลัคนาอะไรแต่ถ้าชลกับระยองจังหวัดพื้นที่ที่มันใกล้เคียงกันการคำนวณลัคนาก็ไม่น่าจะดิฟกันมากนะฮะเดี๋ยวลองดูนะชลบุรีจ้ะตี 5:37
คุณเป็นคนลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะมังกรก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ในเรื่องทั่วๆไปแต่สิ่งที่จะเตือนของน้องเขาเนี่ยช่วงแรกเกิดเนี่ยปีแรกเนี่ยระวังนะพวกลมชักก็ได้นะครับหรือว่าอาการปัญหาสุขภาพพวกแพ้อะไรง่ายๆเนี่ยและที่สำคัญถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอย่าคาดเดาเองตรวจเช็คไปหาหมอนะเน้นๆเลยนะช่วงปีแรกนะสำหรับน้องคนนี้นะครับเวลาเบรกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อวันนี้ว่ากันยาวๆฮะทั้ง SMS แล้วก็คุยสายสดพักกันสักครู่ครับ